งานเสมือนหรือว่า virtual work นะคะในเรื่องของงานเสมือนเนี่ยก็จะมีการเรียนอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะคือเรื่องของงานเรื่องของสมดุลนะคะแล้วก็เรื่องของพลังงานศักย์นะคะแล้วก็ความเสถียรภาพนะคะก็จะเริ่มด้วยเรื่องของงานก่อนนะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะงานหมายถึงการที่แรงกระทำต่อวัตถุนะคะแล้วก็ทำให้วัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่ไปเพราะฉะนั้นการกระทำของแรงเนี่ยเราจะหาผลลัพธ์ได้โดยการที่ W นะคะซึ่งหมายถึงงานนะคะจะเท่ากับแรงนะคะดอทนะคะกับระยะทางนะคะซึ่งในที่นี้ใช้ว่าเป็น R นะคะคือเวกเตอร์เนี่ยค่ะดอทด้วยกันก็จะกลายเป็นปริมาณสเกลาร์นะคะซึ่งในที่นี้ถ้ามองนะคะก็คือเวกเตอร์ F นะคะกระทำนะคะซึ่งในระยะทางที่เกิดขึ้นเนี่ยในที่นี้ก็คือให้ว่าเป็นเดลต้า S นะคะคือจากวัตถุ A นะคะเมื่อโดนแรง F กระทำก็เคลื่อนย้ายนะคะจากจุดกึ่งกลางวัตถุ A ไปอยู่ตรงจุดใหม่นะคะเราก็จะนับตรงจุดกึ่งกลางใช่ไหมคะไปตรงจุด A dot นั่นคือระยะทางเดลต้า S นะคะนั่นก็หมายถึงว่าเป็น W เท่ากับ F นะคะดอทด้วยเดลต้า S นะซึ่งเป็นเวกเตอร์นะคะเวลาที่เราทำเรื่องของการดอทก็คือการที่ projected กันลงมานะคะ projected ลงมาอยู่บนทางเดียวกันนะคะเพราะนั้นดูในรูปที่2อันนี้คุณจะเห็นว่ามันก็คือเวกเตอร์ F นะคะแล้วก็พอดอทกับเวกเตอร์เดลต้า S เนี่ยก็คือตบนะคะหรือ projected delta X ลงมาให้อยู่บนแกนเดียวกันกับแกน S นะคะมุมระหว่างเดลต้า S กับ F เป็นมุมอัลฟานะคะตามรูปนี้นะคะเป็นมุมอัลฟานั่นก็คือว่า W นะคะก็จะเท่ากับ F นะคะขนาดของแรง F อะค่ะนะคะคูณกับขนาดของ delta S แล้วก็ cos alpha นะคะหน่วยออกมาเนี่ยก็คือตามที่ตัวเวกเตอร์คูณกันเลยนะคะก็คือปริมาณของ F ก็เป็นนิวตันใช่ไหมคะปริมาณของระยะทางก็เป็นเมตรนะคะเพราะออกมาเป็นหน่วยนิวตันเมตรนะคะออกสามารถที่จะบอกว่างานที่เกิดขึ้นเนี่ยงานเป็นบวกหรือเป็นลบได้ด้วยนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าแรงที่กระทำเนี่ยผลักวัตถุนะคะให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ทิศทางเดียวกันกับแรงนะคะที่มันกระทำก็จะทำให้เกิดงานเป็นบวกนะคะในขณะที่ถ้าเกิดว่าแรงที่กระทำนะผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ไปเป็นงานเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางของแรงนะคะก็จะเกิดงานที่เป็นลบนะคะอย่างในรูปที่2ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะรูปนี้นะคะเราพบว่านะคะแรง F ใช่ไหมคะก็คือดังนี้นะคะแล้วก็ผลักให้ทิศทางของเดลต้า S เป็นอย่างนี้ซึ่งเมื่อดอทกันแล้วนะคะก็คือเดลต้า S cos ด้วยอัลฟาเนี่ยลงมาก็อยู่ในทิศทางเดียวกันกับแรง Fนะคะก็ถือว่าอันเนี้ยได้งานเป็นบวกพอในกรณีรูปที่3นะคะรูปข้างล่างนี้นะคะก็คือเราจะเห็นได้ว่าแรง F เนี่ยกระทำนะคะแล้วก็ผลักนะคะวัตถุแต่ว่าวัตถุนะคะเคลื่อนที่นะคะจากจุด A ตรงนี้นะคะไปยังจุด A ดัดเนี่ยถ้าเรามองแล้วนะคะเราสามารถสไลด์แรง F ลงมานะคะแล้วก็มุมระหว่างแรง F นะคะก็ทำให้มุมระหว่างแรง F เนี่ยนะคะกับมุมเดลต้า S เนี่ยมุมระหว่างนะคะก็คือมุมอัลฟาเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราทำการดอทกันนะคะก็จะเป็นว่า W เท่ากับ F นะคะดอทกับเดลต้า S นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยมุมระหว่างกันก็คืออัลฟานะคะเราบอกว่ามันก็คือต้องคูณมุมระหว่างกันเข้าไป F นะคะคูณกับเดลต้า S ขนาดนะคะแล้วก็มุมอัลฟาเนี่ยคอสอัลฟาอัลฟาในที่นี้เนี่ยเป็นมุมป้านเนาะนะคะทีนี้ตัวกรณีมุมป้านเนี่ยมันก็จะได้คอสออกมาเป็นลบอะนะคะดังนั้นในที่นี้ก็คืองานเนี่ยเป็นลบนะคะหรือถ้าจะดูนะคะก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือมีมุมนะถ้ามองอีกรูปแบบหนึ่งก็คือF เนี่ยนะคะกับตัวเดลต้า S เนี่ยทำมุมเซต้าเนาะแบบนี้เนาะเราจะได้ว่าเป็น W เท่ากับ F นะคะตบลงมาบน delta S ก็คือ F cos theta คูณกับ delta S
จะเห็นว่าพอตกลงมาแล้วมันจะกลายเป็นว่า f จะไปฝั่งนี้นะคะเดลต้า s จะไปฝั่งนี้นะคะอันนี้คือเป็น fx นะคะก็คือ f cos theta ไปแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีทิศทางตรงข้ามซึ่งก็ยืนยันว่ามันก็คืองานที่เป็นลบนะคะมาดูเพิ่มเติมว่าเวลาที่กระทำนะคะกับวัตถุเนี่ยถ้าเรามองนะคะว่าวัตถุเนี่ยแตกออกเป็นก็คือประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆนะคะประกอบขึ้นมาเป็นวัตถุดังนั้นเนี่ยเราให้ความหมายของอนุภาคเนี่ยนะแทนด้วยจุดนะคะจุดนะคะซึ่งในที่นี้ถ้าหากว่าแรงกระทำที่จุดจุดหนึ่งของวัตถุก็คือที่อนุภาคเล็กๆอันหนึ่งของวัตถุก็จะทำให้อนุภาคนั้นเคลื่อนที่ไปอยู่ที่จากจุด A ไปจุด A แดดนะคะแล้วก็ระยะทางเป็นระยะทางเล็กๆอันหนึ่งก็คือ dr นะคะระยะทางเล็กๆอันหนึ่ง dr ซึ่งถ้าเรามองก็คือเราสามารถสไลด์แรง F มาตรงนี้ได้นะคะเราจะได้ว่ามุมระหว่างแรง F กับ dr เนี่ยนะคะเป็นมุมอัลฟานะคะก็คือเวลาที่เราดอทกันนะคะก็คือ f ดอทเราจะได้นะคะออกมาเป็นว่ามีงานเล็กๆขึ้นมาหนึ่งคือ du ในที่นี้นะคะแทน w เป็น u นะคะนะคะคือเขาใช้ในสแตติกเนี่ยใช้งานเนี่ยเป็นตัว u นะคะโอเคทีนี้เราก็จะได้เกิดงานเล็กๆกันหนึ่งเนื่องจากอนุภาคกันนี้นะคะก็คือว่า du จะเท่ากับเวกเตอร์ f นะคะดอทด้วยเวกเตอร์ dr นะคะ du ออกมาก็เป็นปริมาณสเกลาร์เพราะว่าเป็นดอทโปรดักต์นะคะแล้วมุมระหว่าง f กับ dr ก็เหมือนกับมุมระหว่างแรงกับระยะทางนั่นแหละค่ะก็คือในที่นี้ก็คือมุมอัลฟานะคะดังนั้นนะคะเวลาที่ทำออกมาเป็นดอทโปรดักต์นะคะก็จะกลายเป็นว่าตัว du นะคะจะเท่ากับขนาดของแรง f นะคะคูณกับขนาดของ r นะคะขนาดของ dr นะคะโทษทีก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำมุมนะระหว่างกันเนี่ยก็คือคอสมุมระหว่างกันก็คอสด้วยอัลฟานะคะในรูปล่างรูป b เนี่ยเขาก็มองว่าถ้าให้ว่าขนาดของ dr นะคะอันนี้คือเวกเตอร์ dr นะคะขนาดของเวกเตอร์ dr คือเท่ากับ dsซึ่งมันก็จะได้ว่า du นะคะเท่ากับ f นะคะ ds cos alpha นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากแรงแล้วนะคะงานเนี่ยสามารถเกิดจากโมเมนต์ได้ด้วยนะคะซึ่งในที่นี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะเราเรียนเรื่องแรงเนี่ยนะคะโมเมนต์ก็มาจากแรงใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นลักษณะที่แรงผลักให้วัตถุหมุนดังนั้นงานเนื่องจากโมเมนต์เนี่ยก็คืองานของแรงคู่ควบนะคะเพราะแรงคู่ควบเนี่ยเราสามารถแทนด้วยโมเมนต์นะคะจากรูป A นะคะจะเห็นว่าจากรูป A เนี่ยก็คือมองว่าวัตถุนะคะชิ้นหนึ่งที่ชิ้นสีฟ้าเนี่ยนะคะถูกโมเมนต์กระทำเนี่ยให้หมุนไปนะคะจากมุมจากจุดกึ่งกลางของเขาเนี่ยนะคะนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็หมุนนะคะกระทำไปเป็นมุมเท่ากับมุมเล็กๆกันหนึ่งนะคะเขาก็เปลี่ยนไปที่ใหม่นะคะที่เขาทำเป็นเครื่องหมายดอทนะคะเป็นวัตถุเนี่ยหมุนไปมุมเท่ากับมุมดีเซต้าตรงนี้นะคะมุมดีเซต้าตรงนี้นะคะจากมุมศูนย์ตรงนี้ก็คือศูนย์นะคะไปมุมดีเซต้าเล็กๆอันหนึ่งนะคะมันก็จะได้ว่างานที่เกิดขึ้นเล็กๆอันหนึ่งจะเท่ากับโมเมนต์หมุนไปเป็นมุมดีเซต้านะคะนี่คืองานที่ทำออกมาเป็นปริมาณแล้วนะคะปริมาณสเกลาร์คือขนาดของโมเมนต์คูณกับขนาดของมุมดีเซต้านะคะต่อมานะคะเข้าหลักการของงานเสมือนหรือว่า virtual work นะคะจากงานเมื่อกี้นะคะเราได้ว่า du เท่ากับ f นะคะ vector f dot ด้วย vector dr ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้างานเนื่องจากโมเมนต์นะคะโอเคแล้วผลออกมาก็คือว่าได้ว่าขนาดของแรง f นะคะคูณขนาดของระยะทางใช่ไหมคะแล้วก็คอสกับมุมที่มันกระทำกันถ้าเราให้ว่าเป็นมุมอัลฟานะคะอันนี้ดีอยู่เนื่องจากแรงกระทำแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่นะคะถ้าเกิดเป็นโมเมนต์ก็คือ du นะคะจะเท่ากับนะคะออกมาเป็นปริมาณสเกลาร์แล้วก็คือว่าขนาดของโมเมนต์นะคะคูณกับมุมนะคะที่มันหมุนไปคือมุมดีเซต้านะคะเล็กๆกันหนึ่งจากงานจริงเหล่านี้เนี่ยเราเข้ามาทำเป็น virtual work หรือว่างานเสมือน
เพราะนั้นคำว่างานเสมือนหมายถึงไม่ใช่งานจริงนะคะแต่เรียนแบบเสมือนว่าเป็นงานนะคะโดยที่ DU คือ differentiate ในที่นี้เนี่ยเปลี่ยนเป็น delta U นะคะก็เท่ากับ F นะเวกเตอร์ F dot ด้วยเวกเตอร์ delta R นะคะซึ่งออกมาก็เหมือนกันเลยนะคะก็คือเป็นขนาดของแรง F คูณกับขนาดของ delta R นะคะแล้วคูณกับคอสของมุมระหว่าง2อันนี้นะคะในขณะที่ถ้าทำมาจากโมเมนต์นะคะถ้าเกิดจากโมเมนต์ก็โมเมนต์คูณกับเดลต้าเซต้านะคะนี่ถามว่าทำไมเราต้องทำเป็นงานเสมือนก็คือว่าหลักการของงานเสมือนเนี่ยเป็นเทคนิคนะคะเอาไว้ใช้ทำโจทย์อันหนึ่งนะคะในกรณีที่เรื่องของโครงกรอบแล้วก็เครื่องมือกลที่ผ่านมานะคะเราใช้สมดุลของแรงและโมเมนต์ในการวิเคราะห์แรงอะค่ะทั้งภายนอกและภายในชิ้นส่วนนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะใช้เทคนิคของงานเสมือนในการหาสมดุลนะคะเพื่อให้รู้เรื่องของแรงนะคะและโมเมนต์ที่กระทำกับโครงกรอบแล้วก็เครื่องมือกลซึ่งโดยเฉพาะเป็นพวกที่เป็นกลไกนะคะเครื่องมือกลหรือกลไกต่างๆเนี่ยที่มี movement มีการเคลื่อนที่เนี่ยก็ใช้หลักการของงานเสมือนเนี่ยจะวิเคราะห์ออกมาได้ง่ายกว่านะคะทีนี้มาพิสูจน์โดยการที่ลองใช้หลักการของงานเสมือนในการหาสมดุลในระบบต่างๆดูนะคะเริ่มต้นเป็นสมดุลของอนุภาคนะคะในที่นี้คือทำรูปใหญ่ๆให้ดูก็คืออนุภาคอันนี้นะคะนี่อนุภาคอันนี้เนี่ยถูกยึดด้วยสปริงนะคะทั้งหมด4ตัวแล้วสปริงทั้งหมด4ตัวเนี่ยถ้าในเรื่องของงานเสมือนเราก็จินตนาการว่าสปริงทั้ง4ตัวนะคะทำให้อนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่ไปอยู่จุดใหม่นะคะคือจุดนี้นะคะคือเป็นระยะทางเท่ากับเดลต้า R นะคะอันนี้ก็เป็นเวกเตอร์นะคะดังนั้นของกรณีนี้นะคะเราสามารถที่จะเขียนออกมาเป็น Active Force Diagramนะคะคือหลักการของงานเสมือนเนี่ยเราจะไม่ได้ดูเรื่องของแรงปฏิกิริยานะคะเราเอาแรงกริยาทั้งหมดนะคะมาดูนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้แรงกริยาทั้งหมดก็คือเป็นเรื่องของแรงเนื่องจากสปริงนะคะกระทำกับอนุภาคนี้เพราะนั้นก็จะเป็นสปริงตัวที่1ก็เป็น F1 นะคะตัวที่2 F2 F3 F4 นะคะแล้วก็ที่บอกเคลื่อนที่ไปเป็นเดลต้า Rนั่นก็หมายถึงว่าเราพูดถึงว่าเดลต้ายูนะคะทั้งหมดนะคะจะเท่ากับF1 นะคะดอทด้วยเดลต้าอาร์นะคะเพราะว่าแรง F1 ก็ทำให้มันเคลื่อนที่ไปเดลต้าอาร์นะคะในขณะที่แรง F2 นะคะก็ทำให้มันเคลื่อนที่ไปเดลต้าอาร์นะคะบวกด้วยแรง F3 นะคะให้มันเคลื่อนที่ไปเดลต้าอาร์แล้วก็บวกด้วยF4 นะคะดอทด้วยเดลต้า R ซึ่งมันก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วเราสามารถแรงรวมแรงทั้งหมดได้ก็คือซิกมา F ซึ่งมาจาก F1 บวก F2 บวก F3 บวก F4 นะคะแล้วก็ดอทด้วยเดลต้า R นะคะเช่นเดียวกันใช่ไหมคะงานของทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากงานย่อยนะคะของแรง เวลาที่ดอทกันเนี่ยแกนเดียวกันใช่ไหมคะที่ดอทกันได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแตกว่าซิกมา fx ทั้งหมดนะคะดอทด้วยนะเดลต้า r x ที่อยู่ในแนวแกน x ใช่ไหมคะแล้วก็ซิกมา fy ทั้งหมดนะคะดอทกับเดลต้า r ที่อยู่ในแกน y นะคะแล้วก็บวกด้วยซิกมา fz ทั้งหมดนะคะดอทด้วยเดลต้า r ที่อยู่ในแกน z นะคะทั้งนี้เนื่องมาจากว่าซิกมา f ก็เท่ากับ fx ใช่ไหมคะบวกด้วย fy บวกด้วย fz นะคะอันนี้เนาะถ้าเรามองในรูปแบบของ3มิตินะคะเดลต้า r ก็เหมือนกันฮะเท่ากับเดลต้า r x บวกด้วยเดลต้า ry บวกด้วยเดลต้า rz นะขนาดของมันก็ไม่ต้องเป็นก็อยู่ในรูปที่เราโชว์ให้ดูนะคะในการแก้โจทย์นะคะเราต้องทำให้งานเสมือนมีความสมดุลนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือใส่ว่าเดลต้า u เท่ากับ0นะคะพจน์ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือเท่ากับ0นะคะแล้วก็จึงจะแก้สมการออกมาได้ว่า
แรง F จะเป็นเท่าไหร่กันนะคะก็จะเห็นว่าในกรณีนี้นะคะการที่ใช้สมการสมดุลแบบทั่วไปก็อาจจะใช้เวลาพอๆกันนะคะกับการที่ใช้หลักการของงานเสมือนนะคะคือก็มาจากการแตกแรงซึ่งเหมือนกับการหาสมดุลทั่วไปนะคะต่อมานะคะลองมาใช้งานเสมือนในการคำนวณหาสมดุลสำหรับวัตถุแข็งแกร่งนะคะที่เป็นลักษณะที่เป็นชิ้นเดียวนะคะในที่นี้ก็คือเป็นรูปของวัตถุที่เป็นรูปร่างสามเหลี่ยมนะคะมีสีฟ้าๆนี่นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามียึดติดกับหมุดอยู่ที่จุด O นะคะซึ่งเป็นสลักที่สามารถที่ทำให้วัตถุเนี้ยหมุนได้นะคะแล้วตรงที่เป็นจุด A นะคะให้ว่าตรงนี้เป็นจุด A นะคะก็จะมีวางอยู่บนโรลเลอร์ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็โจทย์นะคะให้มาก็คือว่ามีที่จุด A เนี่ยก็คือให้ว่ามีแรงกริยา R อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ที่จุด B นะคะมีแรงกริยา P อยู่ตัวหนึ่งนะคะในที่นี้ก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะหาโดยใช้หลักการของงานเสมือนเนี่ยเราก็ต้องใช้ active force diagram นะคะก็คือเอาแรงกริยาทั้งหมดซึ่งในที่นี้ก็คือ R กับ P นี่แหละนะคะทีนี้ก็จินตนาการนะคะว่าเมื่อแรงกระทำแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับวัตถุนะคะในที่นี้ก็คือว่าถ้าเรามองนะคะโดยเอาแรง R เป็นตัวหลักเนี่ยเราจะเห็นว่าวัตถุเนี่ยก็คือให้ว่าวัตถุก็จะหมุนนะคะถ้าเรากำหนดว่าให้วัตถุหมุนเนี่ยในตามเส้นประนะคะนั่นก็คือว่าเส้นประนี้นะคะที่เป็นสีดำตอนนี้ก็จะทำเป็นสีม่วงให้นะคะว่าหมุนแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะกำหนดนะคะว่าทิศทางของการหมุนนะคะก็คือให้ตรงนี้นะคะเป็นแกนอ้างอิงอันหนึ่งเพื่อที่จะมองว่าการเพิ่มขึ้นของมุมเซต้าไปในแนวไหนนะคะเพราะวัตถุหมุนเนี่ยก็คือหมุนไปเป็นมุมเซต้าเท่ากับเดลต้าเซต้านะคะตามนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นทิศทางของเดลต้าเซต้าที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะแรง R นะคะถ้ามองก็คือจะต้องกลายเป็นโมเมนต์นะคะที่ทำให้วัตถุนี้หมุนนะคะเพราะว่าเรื่องของงานเสมือนเนี่ยแรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไประยะทางทำให้เกิดงานนะคะถ้าเกิดว่ากรณีของโมเมนต์นะคะก็คือทำให้วัตถุหมุนนะคะเป็นมุมเล็กๆอันหนึ่งนะคะในที่นี้ก็เห็นว่าวัตถุจะหมุนไปเป็นมุมเดลต้าเซต้าใช่ไหมคะเพราะนั้นอันแรกเนี่ยงานนะคะเนื่องจากแรง R ก็จะเป็นโมเมนต์นะคะซึ่งมันก็คือรอบจุดหมุน O นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะก็คือระยะทาง B นะคะแล้วก็แรงก็เท่ากับ R เพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของ R cross F เนี่ยเป็นเรื่องของโมเมนต์ในทิศทางทวนเข็มRA นะคะที่เป็นโมเมนต์นะคะแล้วก็มีทิศทางเดียวเลยกับมุมเดลต้าเซต้านะคะคือเป็นทวนเข็มทั้งคู่นะคะก็ให้ว่าได้งานเป็นบวกนะคะต่อมาแรง P นะคะจะเห็นว่าแรง P เนี่ยนะคะก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดการหมุนเช่นเดียวกันทีนี้แรง P เนี่ยก็คือรอบจุดทําเปิดมาจากโมเมนต์นะคะของ P รอบจุด O เนี่ยก็จะลักษณะเป็นนะคะอันนี้เป็นแรง P นะคะอันนี้เป็นระยะทางก็คือ A นะคะ R cross F เนี่ยก็คือเป็นทิศทางแบบตามเข็มนาฬิกานะคะในขณะที่มันหมุนไปก็มุมเดลต้าเซต้าเช่นเดียวกันแต่ทิศทางของเดลต้าเซต้าเนี่ยเป็นทิศทางทวนเข็มดังนั้นงานเนื่องจากโมเมนต์จากแรง P เนี่ยก็จะเป็นลบนะคะเพราะทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะก็เป็นลบด้วย PA นะคะเดลต้าเซต้าเดลต้า U เท่ากับ0เพราะว่าสมดุลนะคะพลังงานเสมือนจะเท่ากับ0ดังนั้นก็อันนี้ก็จะกลายเป็นเท่ากับ0นะคะซึ่งถ้าเรามองก็คือเราสามารถที่จะหารเดลต้าเซต้าทิ้งไปนะคะก็จะเหลือแค่ RA ลบด้วย PA เท่ากับ0นะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก็สมการออกมาแล้วมันก็เหมือนกับการที่เราใช้หลักการของสมการสมดุล นะคะซิกมา fx ซิกมา fy ซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0นะคะซึ่งก็เหมือนการใช้ซิกมาโมเมนต์รอบจุด O เท่ากับ0นะคะดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้ที่เป็นวัตถุแข็งแกร่งที่เป็นวัตถุเดี่ยวสมดุลโดยใช้หลักการของงานเสมือนก็ไม่ได้ทำให้มันทำงานน้อยลงนะคะถ้าเทียบกับการใช้สมการสมดุลแบบทั่วไปนะคะทีนี้มาดูถ้าเกิดว่าหาสมดุลนะคะของระบบ
ที่มีวัตถุแข็งแกร่งหลายๆชิ้นนั่นก็คือในที่นี้นะคะก็คือรูป A เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของโครงกรอบนะคะซึ่งมีลักษณะที่มีกลไกในการที่เคลื่อนที่ได้ด้วยนะคะก็คือก้าน OA อยู่กับยึดกับก้าน OB นะคะในขณะที่ตรง B เนี่ยก็เป็นโรลเลอร์นะคะการเคลื่อนที่ของก้าน OA มีผลทำให้ก้าน OB มีการเคลื่อนที่ด้วยนะคะในรูปนี้นะคะโจทย์ก็ให้ active force มาก็คือว่ามีแรง P นะคะกับแรง F นะคะถ้าเราพูดถึง active force ก็เขียนได้ก็คือเป็นรูปปกติแล้วก็มี active force ก็คือแรง F กับแรง P นะคะถ้าเกิดพูดถึง reactive force ก็คือเป็นแรงปฏิกิริยาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้หลักการสมดุลโดยทั่วไปนะคะที่เป็นซิกมา Fx ซิกมา Fy ซิกมาหมุนเท่ากับ0เนี่ยนะคะเราก็จะต้องใช้แรงปฏิกิริยามาหาด้วยใช่ไหมคะมาวิเคราะห์แรงด้วยซึ่งก็จะมีแรงปฏิกิริยาที่จุด B นะคะแล้วก็จุด O ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันถ้าเราพูดถึงข้อ C นะคะ internal force คือแรงภายในเวลาที่เราจะวิเคราะห์แรงภายในเนี่ยเราต้องหาแรงภายนอกทั้งหมดก่อนซึ่งแรงภายนอกทั้งหมดก็คือแรงปฏิกิริยากับแรงกริยานะคะนั่นก็คือข้อ A บวกข้อ B นะคะต้องหาอันนั้นแล้วถึงจะค่อยมาหาแรงภายในซึ่งใช้วิธีการตัดชิ้นส่วนใช่ไหมคะหรือดึงชิ้นส่วนออกมาเป็นทีละชิ้นนะคะซึ่งมันก็จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเลยถ้าเราใช้หลักการสมดุลทั่วไปมานะคะแต่พอเราใช้หลักการของงานเสมือนเนี่ยค่ะมันจะมีการทำงานที่น้อยลงนะคะนั่นก็คือว่าเราจะจินตนาการว่าแรง P นะคะกระทำแล้วทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบไหนอันก็คือถ้าแรง P กระทำนะคะก็จะจินตนาการว่าจะผลักให้ก้านเนี่ยมีการเคลื่อนที่ลงใช่ไหมคะก็จุด B เนี่ยก็จะหล่นลงมานะคะก็ผลักให้มีการเคลื่อนที่ลงนะคะก็เป็นลักษณะนี้เพราะนั้นนี่ก็มาอยู่ที่จุด B แดดนะคะถ้าเป็นแรง F นะคะเราก็มองว่าแรง F เนี่ยมีการผลักวัตถุไปทางซ้ายเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีการเคลื่อนไหวคือ AB ก็จะยกสูงขึ้นนะคะก็จะใช้เป็นสีฟ้านะคะว่าก็จะขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็น B แดดแดดนะคะซึ่งจุดที่B ก็เปลี่ยนแล้วก็แรง F ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือจะจุดที่แรง F กระทำก็จะเคลื่อนมานะคะในขณะที่เมื่อกี้นะคะจุดที่ P กระทำก็จะเคลื่อนมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะซึ่งเมื่อทำเป็นงานสมดุลของงานเสมือนเนี่ยก็จะง่ายกว่าการที่ต้องไปใช้แรงภายนอกนะคะแล้วก็แรงภายในในการที่หาสมดุลทั่วไปนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าการใช้หลักการของสมดุลของงานเสมือนเนี่ยก็จะเหมาะสมกับลักษณะในรูปนี้นะคะก็คือเป็นวัตถุแข็งๆที่มีหลายๆชิ้นแล้วก็มีการเคลื่อนที่มีกลไกเคลื่อนที่นะคะจึงเหมาะสมกับการหาสมดุลของโครงกรอบและเครื่องมือกลนะคะมาลองทำโจทย์กันบ้างนะคะโจทย์ในข้อนี้นะคะตามรูปซ้ายมือเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของกลไกที่มีเป็นโครงกรอบนะคะแล้วก็มีแรงกระทำซึ่งเป็นแรงกริยาเนี่ยก็คือแรง P นะคะตรงจุด D นะคะแล้วก็มีโมเมนต์นะคะกริยากระทำที่จุด E นะคะซึ่งเป็นโมเมนต์ในลักษณะที่ทวนเข็มนาฬิกานะคะโจทย์บอกว่าจงหาขนาดโมเมนต์ของแรงคู่ควบ M เพื่อรักษาให้กลไกอยู่ในสภาวะสมดุล นะคะดังนั้นในข้อนี้ก็คือว่า M จะต้องเป็นเท่าไหร่นะคะในที่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีในโจทย์นะคะก็จะมีมุมว่าถ้าตรงนี้เป็นตั้งแกนไว้นะคะมุมเซต้าอยู่ในบริเวณนี้นะคะมาเขียน Active Force Diagram ก่อนนะคะซึ่ง Active Force Diagram ก็เป็นไปตามรูปเลยอะค่ะเพราะว่าในโจทย์นะคะเขาบอกว่าไม่ได้สนใจนะคะน้ำหนักของแต่ละก้านเลยนะคะคือถ้าสมมุติว่าสนใจน้ำหนักของแต่ละก้านเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวน้ำหนักเนี่ยมาคิดด้วยนะคะถือว่าเป็นแรงกริยาตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะมีงานเสมือนนะคะที่เกิดจากแรง P นะคะแล้วก็เกิดจากโมเมนต์ M เริ่มต้นก็จะมาดูที่ P นะคะแรง P ว่าถ้าจินตนาการแล้วเนี่ย P จะมีการเคลื่อนที่อย่างไร
นะคะก็มองว่าแรงพีดึงไปทางขวามือนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ตัวชิ้นส่วนเหล่านี้ยืดตัวไปทางขวามือนะคะมันก็จะมีลักษณะนะคะเมื่อถูกดึงนะคะจะยืดตัวจากจุดดีเดิมก็เป็นจุดดีแดดมาที่จุดดีใหม่นะคะอันนี้คือทำให้เห็นภาพชัดนะคะในความเป็นจริงขยับแค่นิดเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นลักษณะ differentiation นะคะระยะทางตรงนี้นะคะจาก D ไป D แดดก็คือเป็นเดลต้า D ก็คือแรง P เนี่ยทำให้การเคลื่อนที่เกิดเป็นระยะทางเดลต้า D นะคะP นะคะแล้วก็เดลต้า D อันนี้เป็นงานกับ P เดลต้า D ซึ่งเป็นงานเป็นบวกเพราะว่าทิศทางเดลต้า D กับ P เนี่ยไปทางเดียวกันนะคะทีนี้ตัวเดลต้า D หามาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูก่อนว่าระยะทาง D เดิมเป็นเท่าไหร่นะคะตรง AE ตรงนี้นะคะเป็นแนวอ้างอิงเพราะว่าจุดตรงนี้เนี่ยวัตถุคือจะอยู่นิ่งอะนะคะดังนั้นจากตรงนี้มานะคะถึงจุด D ก็ถือว่าเป็นระยะ D เราจะเห็นว่าระยะ L นะคะก็จะมีเป็น L นะคะแล้วก็มีมุมนะคะมุมเซต้าเนี่ยถ้ามองดูแล้วนะคะมุมฝั่งนี้ซึ่งเป็นทแยงใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นมุมเซต้านะคะเหมือนกันเลยมุมนี้ก็เป็นมุมเซต้าแล้วก็มุมนี้ก็เป็นมุมเซต้าระยะดีนะคะก็คือเรามองเป็น L cos theta ตัวที่1ใช่ไหมคะก็คือจากจุดนี้นะคะอันนี้อันหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะมีระยะตรงนี้อันหนึ่งก็คือก็เป็น L cos theta อันหนึ่งนะคะแล้วก็จากนั้นจากจุดนี้ใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็น L cos theta อีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็น 3L นะคะ cos theta นะคะนี่คือระยะดีนะคะเดลต้าดีก็คือ differentiate เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นตัวเดลต้าดีนะคะก็จะเท่ากับ differentiate เข้าไปในดีใช่ไหมคะก็คือว่าเป็น 3L นี่ถือว่าเป็นค่าคงที่นะคะ dip cos ได้ sin นะได้ลบ sin นะคะก็เป็นลบ sin เซต้าแล้วก็ dip เข้าไปข้างในก็คือเป็นเดลต้าเซต้านะคะดังนั้นเนี่ยตัวด้านบนนะคะก็คือจะได้ว่า p คูณเข้าไปนะคะก็กลายเป็นคูณกับลบ 3L นะคะ sin เซต้าเดลต้าเซต้านะคะก็เป็นลบ 3PL sin เซต้าเดลต้าเซต้าอันนี้คือ P delta D นะคะคืองานอันแรกจากแรง P ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของงานจากโมเมนต์ M นะคะที่จุด E นะคะเราก็จินตนาการนะคะจากโมเมนต์ทำให้เกิดงานก็คือพาวัตถุนั้นหมุนไปใช่ไหมคะเป็นมุมที่เพิ่มขึ้นเล็กๆมุมหนึ่งในที่นี้ก็คือจะเพิ่มขึ้นเป็นมุมเดลต้าเซต้าเพราะว่ามุมใหญ่คือมุมเซต้านะคะนั้นจินตนาการนะคะก็จะขอวาดเป็นเส้นสีม่วงนะคะก็คือว่าพอหมุนที่ e นะคะก็จะทำให้วัตถุนะคะมีการโยมา ecb เนี่ยนะคะก็จะมีการเคลื่อนที่ไปนะคะเป็นมุมเดลต้าเซต้านะคะระยะตรงนี้นะคะนะคะเป็นระดับที่เป็นระดับอ้างอิงที่จะหมุนมุมเซต้าไปนะคะหมุนไปก็เป็นมุมเดลต้าเซต้าซึ่งเป็นมุมทวนเข็มนาฬิกาแล้วบังเอิญโมเมนต์อันนี้ก็เป็นทิศทวนเข็มก็ถือว่าได้งานนี้เป็นบวกนะคะแล้วในนี้ก็เป็นโมเมนต์เนื่องจาก M ก็เป็น M เดลต้าเซต้าซึ่งก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเพราะมุมในที่นี้ก็เป็นสิ่งที่โจทย์ให้มาอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ย เราก็จะใส่ว่าเดลต้ายูทั้งหมดถ้าเขียนนะคะเป็นรูปเต็มก่อนก็คือ P เดลต้าเซต้าบวกด้วย M เดลต้าเซต้าแล้วก็ตัว P เดลต้าเซต้าเราได้ว่าก็คือลบ 3PL sin เซต้าเดลต้าเซต้านะคะแล้วก็บวก M เดลต้าเซต้าทีนี้เนี่ยเวลาที่สมดุล นะคะเดลต้า u เท่ากับ0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลบ 3pl sin เซต้าเดลต้าเซต้าบวกด้วย m เดลต้าเซต้าเท่ากับ0เราเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะตัดเดลต้าเซต้าออกนะคะเพราะหารทั้งซ้ายทั้งขวาดังนั้นก็จะเหลือว่า m นะคะย้ายข้างเราก็จะได้ว่าก็คือ 3pl sin เซต้านะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบแล้วนะคะว่า M จะอยู่ในพจน์ของแรงกริยา P แล้วก็ความยาวของก้านแต่ละก้านก็คือ L นะคะแล้วก็มุมเซต้านะคะที่ถูกทำให้หมุนไปนะคะต่อมาโจทย์ในข้อนี้นะคะตรงแขน OA นะคะอยู่ในแนวระดับนะคะตามโจทย์จงหาแรง P
นะคะที่กระทำเพื่อป้องกันไม่ให้แขน OA เนี่ยหมุนด้วยการกระทำของโมเมนต์ M โดยไม่คิดมวลของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่นะคะในกรณีนี้เนี่ยไม่ได้คิดมวล นะคะของแต่ละชิ้นส่วนเลยเพราะฉะนั้นแรงกริยาเนื่องจากน้ำหนักก็จะไม่ได้เอามาคิดนะคะแต่เราจะเห็นว่าในที่นี้นะคะมี active force อยู่2ตัวก็คือตรง P ตรงนี้นะคะกับโมเมนต์นะคะเราก็จะมาใช้หลักการของงานเสมือนนะคะโดยที่จินตนาการว่าทั้ง2ตัวเนี่ยทำให้เกิดงานยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นก็มาดูที่แรง P นะคะว่าผลักแล้วทำให้ปลอก B เนี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวามือนะคะทำให้เกิดงานนะคะคือวัตถุเคลื่อนที่นะคะเพราะนั้นก็จินตนาการนะคะตรงนี้นะคะ B ตรงนี้ใช่ไหมคะไปอยู่ที่ B dash นะคะตรงจุดใหม่เพราะฉะนั้นระยะทางตรงนี้นะคะจาก B ไป B dash เนี่ยก็คือเดลต้า B ตัวหนึ่งนะคะจะใส่ว่าเป็นเดลต้า B ตัวใหญ่นะคะก็จะเป็น P เดลต้า B ทีนี้เดลต้า B เป็นอะไรนะคะ เราก็ต้องมาหาระยะ B ก่อนนั่นก็คือหาแนวที่จะเป็นแนวคงที่อันนึงนะคะเพื่อที่ดูระยะออกมาตรงจุด A เนี่ยแหละค่ะก็คือตรงที่ออกมาจากผนังนี่แหละค่ะซึ่งตรงกันกับจุด A นะฮะซึ่งเราจะได้ว่าระยะเนี้ยนะฮะจะเป็นระยะ B ค่ะแขน AB เนี่ยโจทย์ให้มาความยาวเท่ากับ B เนาะแล้ว เราต้องหามุมใช่ไหมคะเพื่อที่จะหาเป็นระยะแบบเป็น B cosสมมติมุมตรงนี้เป็นมุมเซต้าอันนึงใช่ไหม B cos เซต้าอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้เราไม่ทราบว่าเป็นเท่าไหร่นะคะทีนี้โจทย์นะคะตั้งระยะตรงนี้มาระยะจากจุด A ออกไปเนี่ยเป็นระยะ x ดังนั้นนะคะเดลต้า B เนี่ยนะคะซึ่งเป็นระยะตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นเดลต้า x นะคะเนาะในที่นี้เราจะได้ว่าเดลต้า B นะคะก็คือเท่ากับเดลต้า x ดังนั้นเราเห็นนะคะเราจะเห็นว่าระยะ xy แล้วก็ความยาวของก้าน AB เนี่ยมันเป็นรูปร่างของสามเหลี่ยมพีทาโกรัสนะคะตรงนี้นะคะ AB ความยาว B นะคะตรงนี้เป็นระยะ x ตรงนี้เป็นระยะ y จะได้ว่า B กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2บวกด้วย y กำลัง2คือเราจะได้ว่า x กำลัง2ก็คือB กำลัง2ลบ y กำลัง2นะคะพอเราdifferentiate เข้าไปเนาะเราจะได้ว่าดิฟเข้าไปได้ 2x แล้วก็ดิฟเข้าไปอีกทีก็เดลต้า x นะคะส่วน b กำลัง2เนี่ย b ถือว่าเป็นค่าคงที่นะคะในที่นี้นะคะตัวขนาดที่เป็นค่าคงที่ที่โจทย์ให้มาเนี่ยถือว่าเป็นค่าที่ทราบเนี่ยก็คือมีระยะ OA ซึ่งมีความยาวเท่ากับ b นะคะระยะ AB นะคะซึ่งมีความยาวเท่ากับตัว b เล็กนะคะเพราะนั้น b เล็กถือเป็นค่าคงที่ y เนี่ยถือว่าเป็นค่าระยะในแนวดิ่งใดๆถือว่าไม่ใช่เป็นค่าคงที่นะเป็นตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะระยะ x ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าจากจุดตรงนี้ก็คือ x เท่ากับ0เนี่ยจนกระทั่งถ้ามากที่สุดก็คือ b ตกลงมาแล้วคอสกับมุมตรงเนี้ยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะถือว่าเป็นระยะนะคะเพราะฉะนั้น x กับ y เนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่าแต่อยู่ในฟังก์ชันของระยะทางนะคะเพราะเราก็จะ differentiate ได้เพราะถือว่าไม่ได้เป็นค่าคงที่นะคะในขณะที่ b กำลัง2เป็นค่าคงที่เพราะนั้น differentiate เท่ากับ0นะคะแล้วก็ y ก็จะออกมาในรูปเดียวกันนะคะคล้ายๆกับ x นะคะก็เป็นแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะย้ายข้างนะคะเดลต้า x จะเท่ากับ 2y เดลต้า y หารด้วย 2x นะคะก็สามารถที่จะตัดกันได้เท่ากับนะคะลบ y ส่วน x เดลต้า y นะคะงั้นเราได้แล้วค่ะว่าเดลต้า x เนี่ยอยู่ในฟังก์ชันของทั้ง x แล้วก็ y นะคะเพราะนั้นคือฟังก์ชันของสัดส่วนทั้งแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะคะใส่ไว้ก่อนว่าเพราะฉะนั้น P delta B นะคะก็จะเท่ากับนะคะตัวลบ PY ส่วน X นะคะ delta Y อันนี้ก็คือเป็นพจน์ของงานอันแรกนะคะต่อมาเป็นพจน์ของงานเนื่องจากโมเมนต์นะคะก็จินตนาการนะคะจะเอาสีม่วงนะคะก็คือว่าโมเมนต์อันเนี้ยผลักก้าน OA ก็จะหมุนไปทางตามเข็มนาฬิกานะคะก็แล้วก็จะทำให้ก้าน AB เนี่ยหุบเข้านะคะนะแล้วก็มองอย่างนี้ทีนี้ที่เราโฟกัสก็คือโมเมนต์ทำให้เกิดงานเพราะฉะนั้นเราก็ปรับว่าให้แนวเนี้ยนะคะเป็นแนวอ้างอิงซึ่งมันจะอยู่นิ่งนะคะดังนั้นเนี่ย
มันจะเคลื่อนที่นะคะเนาะจากจุด A เก่ามายังจุด A ใหม่นะตรงนี้นะถ้าเทียบจุด A นะคะก็จะได้ว่ากลางเป็นมุมเดลต้าเซต้าเล็กๆอันหนึ่งเนาะนี่นะคะซึ่งอยู่ที่ตามเข็มเช่นเดียวกันนะคะเป็นเดลต้าเซต้าถ้าเรามองนะคะ OA A แดกนะคะเป็นสามเหลี่ยมพีทาโกรัสขยายเห็นภาพชัดนะจุด O นะคะตรงนี้เป็นเดลต้าเซต้าถือว่างานเนื่องจากโมเมนต์เนี่ยเป็นบวกนะคะเพราะมุมพ่อหมุนทวนเข็มทั้งตัวโมเมนต์แล้วก็ตัวมุมที่เกิดขึ้นนะคะก็ใส่ไว้ก่อนนะคะ m delta zeta นี่มันหนึ่งแต่เราจะเห็นว่าเวลาที่เราทำอะค่ะคือทั้งพจน์เนี่ยนะคะ delta u จะต้องเท่ากับนะ m delta zeta บวกด้วย p delta b นะคะหรือว่า delta x เนี่ยนะเราจะได้ว่า m delta zeta นะคะลบ py ส่วน x นะคะ delta y ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเดลคือตัวเดลต้าเนี่ยเราจะต้องกำจัดออกไปใช่ไหมเดลต้าเซต้าเดลต้าวายแต่ทั้งสองตัวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาว่าทราบค่าเลยนะคะทีนี้เราก็อาจจะต้องปรับนะคะว่าทำไงให้มันเป็นพจน์เดียวกันให้ได้ก็คือเดลต้าเซต้าอยู่ในฟังก์ชันของเดลต้าวายหรือเดลต้าวายอยู่ในฟังก์ชันของเดลต้าเซต้านะคะตัวสีฟ้านะคะคือระยะตรงนี้คือ y ใดๆใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้ามันโผล่มานิดหน่อยในแนวดิ่งนะคะก็คือจะเป็นเดลต้า y ถูกไหมคะดังนั้นมันก็ตรงกันเลยค่ะกับตัว a a แดดเนี่ยมันก็คือเดลต้า y นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นไอตัวนี้นะคะคือเดลต้า y ฝั่งนี้คือระยะ o a คือระยะ a ตัวเล็กที่โจทย์ให้มาจำได้ไหมคะว่าในเรื่องของความยาวของเส้นโค้งส่วนหนึ่งของวงกลมนะคะเพราะว่า a a แดดเนี่ยจริงๆไม่เชิงกับตั้งฉากใช่ไหมมันจะเป็นเส้นโค้งนิดๆใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นลักษณะก้าน o a เนี่ยกวาดไปมันก็จะหมุนเป็นวงนะคะปกติแล้ววงกลมนะคะมีรัศมี r ใช่ไหมคะเส้นรอบวงเนี่ยก็คือ2ไพ r ใช่ไหมมันก็คือว่ารัศมีนะคะกวาดไปเป็นมุมทั้งหมดคือ3ลูกศรก็คือมุม2ไพ r ถ้าพูดถึงในมุมเรเดียนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเดลต้า y ในที่นี้นะคะนะก็จะเท่ากับรัศมีก็คือในที่นี้ก็คือ a นะคะกวาดไปเป็นมุมเท่ากับเดลต้าเซต้านะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเดลต้า y อยู่ในฟังก์ชันของเดลต้าเซต้าแล้วเราก็ไปแทนค่านะคะนะคะจากตรงนี้นะคะก็เดลต้า u ก็เท่ากับนะคะ m เดลต้าเซต้าลบด้วยนะคะเราก็เอาเดลต้า y เนี่ยแทนค่าด้วย a เดลต้าเซต้าเข้าไปก็เป็น pa y ส่วน x นะคะเดลต้าเซต้าถ้าเดลต้า u เท่ากับ0ดังนั้นเราจะได้ว่า m เดลต้าเซต้าลบด้วย p a y ส่วน x นะคะเดลต้าเซต้าเท่ากับ0ก็คือตัดเดลต้า y เดลต้าเซต้าทิ้งไปนะคะ p ก็จะเท่ากับ m นะคะ x ส่วนด้วย a y เราจะเห็นว่า y เนี่ยก็คือมีระยะนะคะเป็นระยะเต็มเนี่ยได้ทั้งหมดก็คือ hนะคะได้เต็มๆทั้งหมดคือ h เพราะนั้นเราสามารถที่จะแทนค่า y เนี่ยเป็น h นะคะในขณะที่ตัว x เนี่ยเราไม่รู้ว่ามุมตรงก้านตรงเนี้ยนะคะเป็นเท่าไหร่เราก็ยังติดไว้ได้นะคะเพราะนั้นขึ้นอยู่กับว่า x เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แต่เราว่าให้ y เป็นค่าเยอะที่สุดนะคะก็เป็น mx ส่วนด้วย ah นะคะนี่ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะ